จารย์ครับพอดีว่ามีคนฝากมาถามว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเหมือนว่าจะมีการให้คุณหมอเนี่ยรับทำเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายครับแล้วเคสเนี้ยเป็นเคสที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้แล้วอะแล้วเขาก็ตัดสินใจขอพ่อแม่เขาว่าเขาขอเหมือนให้คุณหมอฉีดยาให้เขาตายครับแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าพอดีว่าเหมือนกับว่าเขาคิดว่าการที่เขาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่ลำบากกับพ่อแม่เขาหรือว่าสร้างความทุกข์ยากให้กับพ่อแม่เขาเขาเลยเลือกที่จะไม่อยู่ครับอย่างนี้ที่จะเป็นบาปต่อตัวเขาเองหรือว่าบาปเพราะว่ามันเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่อยากจะอยู่เพราะกลัวจะไปเป็นภาระต่อผู้อื่นแล้วทำไมตอนที่เกิดมาเป็นภาระกับพ่อแม่ทำให้ไม่อยากตายวะนั่นนะใช่ไหมพอมันหาความสุขไม่ได้มันก็เลยพานไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นเหตุตอนที่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมเป็นภาระกับพ่อแม่กับไม่อยากตายอ่ะตอนนั้นอยากอยู่เพราะมันหาความสุขได้ถึงแม้เป็นเด็กมันยังเล่นได้ยังกินขนมได้มันก็เลยไม่มีความทุกข์มันก็เลยยังไม่มีความอยากตายกันแต่พอมันหาความสุขไม่ได้มันก็เลยอ้างเหตุอ้างนู่นว่าเป็นภาระของคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ปล่อยเขาเป็นภาระไปเสียเขาไม่อยากเป็นภาระเขาก็ไม่เลี้ยงดูเราเองถ้าเขาอยากจะเลี้ยงดูก็ถือว่าเขาได้ทำบุญกับเราเป็นประโยชน์กับเขาทีนี้มันความทรมานใจไงที่มันเกิดจากการไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้มันก็เลยไม่อยากจะอยู่แบบนั้นก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปดับความไม่สบายใจมันความไม่สบายใจมันก็ยังติดไปกับใจของเราอยู่เพราะความอยากทั้งสามมันยังไม่ได้รับการกำจัดวิธีที่จะกำจัดความไม่สบายใจก็ต้องทนอยู่กับสภาพนั้นไปแล้วพยายามอย่าไปอยากให้มันหนีจากสภาพนั้นไปอย่าให้เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาก็คือให้พยายามทำใจให้สงบพุทโธพุทโธไปอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาถูกจุดพูดง่ายๆแล้วต่อไปถ้าไม่มีวิภาวะตัณหาแล้วต่อไปจะไปแก่ไปเจ็บไปตายยังไงก็จะไม่ทุกข์อยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้ถ้าไม่มีธรรมะก็จะคิดอย่างนี้กันนะพอเมื่อไม่สามารถใช้ร่างกายได้ร่างกายกลายเป็นภาระก็เลยอยากจะกำจัดมันเท่านั้นเองกำจัดร่างกายนี้แต่ความอยากจะมีร่างกายใหม่มันก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดมันก็ไปเกิดใหม่เองพอมันไปเกิดใหม่มันก็กลับมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกมันก็จะมาฆ่าตัวตายอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะฆ่าตัวตายไปอีก500ครั้งเพราะนี่คือวิธีแก้ปัญหาของคนที่เคยแก้ปัญหาแบบนี้เขาก็จะแก้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาเจอศาสนาพุทธแล้วเจอเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าให้มาภาวนามาทำใจให้สงบแล้วปล่อยร่างกายให้มันอยู่ไปตามสภาพของมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ถ้าใจเราสงบแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกเพราะเราเบื่อเพราะเราเห็นโทษของการมีร่างกายเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปหยุดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพอหมดแล้วทีนี้แก้ปัญหาแบบราบคาบแล้วเมื่อไม่มาเกิดแล้วทีนี้ก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายต่อไปทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ทุกยังต้องมีต่อไปการแก้ปัญหาต้องมาแก้การไม่มาเกิดถ้ามาแก้ด้วยการฆ่าตัวตายนี้มันแก้ด้วยความอยากไม่ตายอยากไม่อยู่อยากได้ร่างกายที่ดีกว่าร่างกายอันนี้ก็เลยฆ่าร่างกายอันนี้แล้วจะได้ไปเกิดใหม่จะได้ร่างกายอันใหม่แต่ก็ต้องมาเจอร่างกายเหมือนกันทุกร่างกายคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปเหมือนกัน
ก็จะหนีไม่พ้นวงจรอุบาทอันนี้ก็จะฆ่าตัวตายทุกครั้งเวลาที่ไม่สามารถแก้ความทุกข์ได้วิธีที่ถูกต้องก็จะแก้โดยวิธีไม่ถูกต้องบางทีแก้ฆ่าตัวเองไม่ได้บางทีก็ไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมถ้าคนอื่นทำให้เราทุกข์อยู่กับมันแล้วทุกข์ก็เลยต้องหาวิธีกำจัดมันเห็นไหมผัวเมียเวลาบวกกันเวลาโกรธกันเกลียดกันนี่แต่ยังต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็หาวิธีฆ่ากันเองมันฆ่าแต่มันฆ่าเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปหาคนใหม่แล้วเดี๋ยวพอมันไปเจอคนใหม่ก็เจอปัญหาเก่าอีกอ่ะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องหยุดความอยากแล้วจะได้ไม่ต้องไปมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายแล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหาต่างๆตามมาอีกต่อไปแต่ทางตะวันตกหรือทางประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเขาจะไม่เข้าใจหลักของจิตใจเขาไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอย่างไรเขาคิดเพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวแล้วคิดว่าความทุกข์ใจอยู่กับร่างกายพอร่างกายตายไปความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่ไม่หายเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าก็ลองแล้วลองอดข้าวดูอดข้าวแล้วคิดว่าความทุกข์ใจจะหายไปจากการอดข้าวมันก็ไม่หายความอยากกินข้าวมันก็ยังมีอยู่ยังหิวอยู่นั่นวิธีจะแก้ความอยากกินข้าวก็ต้องพิจารณาข้าวให้มันเห็นไม่น่ากินมันก็ไม่อยากกินเองทุกครั้งพิจารณาเห็นข้าวเป็นขี้เมื่อไหร่ก็ไม่อยากจะกินมันนั่นแล้วก็จะไม่หิวอีกต่อไปเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดว่าในทางปฏิบัติครับถ้าเกิดมีความคิดว่าเป็นเหมือนตัวเองเป็นภาระขึ้นมาหรือรู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือคิดว่ามันเป็นแค่สิ่งที่มาหลอกหลอกใจเราเองก็เป็นภาระก็เป็นไปสิแต่เราไม่ไปขอเขาทุกอย่างเราก็เป็นพระนี่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นภาระกับใครใครไม่อยากจะเลี้ยงเราก็ไม่ว่าอะไรถ้าไปบิณฑบาตพวกนี้ไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่เป็นปัญหาก็อดไปถ้าตายก็ตายไปไม่เป็นภาระกับใครเราไม่ได้ไปบังคับใครให้มาใส่บาตรเราไม่ได้ไปบังคับใครให้เขามาเลี้ยงดูเราเราไม่ได้ไปสั่งเขาอยากจะทำก็เรื่องของเขาเขาทำเขาก็ได้บุญเขาได้ประโยชน์งั้นแสดงว่าถ้าคิดว่าแบบเป็นลูกเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนี้ครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าไม่สามารถจริงหรือไม่จริงอ่ะบางทีไม่สามารถเพราะไม่ว่างทํางานไปเที่ยวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันก็ต้องตัดไอ้สิ่งที่เราตัดได้เพื่อมาดูแลพ่อแม่เราสิแต่ถ้าเราอ้างว่าโอ้ต้องไปเที่ยวต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอย่างงี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้อย่างงี้มันก็ไม่ถูกแล้วเพราะเราสามารถตัดของที่ไม่จําเป็นได้ใช่มั้ยมาทําในสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้าเราพิกลพิการนี่เราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้ก็อันนี้ก็เรื่องสุดวิสัยไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับเข้าใจมั้ยครับอาจารย์ก็มาบวชเป็นพระก็เลี้ยงดูพ่อแม่ใกล้ชิดไม่ได้แต่ก็เลี้ยงดูได้ในระดับหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ส่งอาหารให้พ่อให้แม่กินได้อาหารบิณฑบาตนี่ก็แบ่งให้พ่อให้แม่ได้ก็ทำไปตามอัตภาพของเราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเมื่อทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไปตราบใดถ้าเราไม่มีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงภารกิจอันนี้ยินดีอยากจะทำแต่ก็ทำได้เท่าที่เราทำได้เท่านั้นก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แล้วต่อไป